ท่านผู้ชมครับคุณอิทธิพลคุณปลื้มนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในนามของทางกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีนโยบายในการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็เสริมสร้างค่านิยมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทยก็ร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะครับทางกระทรวงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยหน่วยงานต่างๆในสังกัดนะครับจะจัดตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลการลงนามถวายพระพรชัยมงคลทั้งที่ทำการของหน่วยงานและผ่านระบบออนไลน์นะครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างครับมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับมีกิจกรรมทางศาสนามหามงคล5ศาสนานะครับตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมเป็นต้นมานะครับมีกิจกรรมวัฒนธรรมอาสาทำความดีทั้งแผ่นดินปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ในแต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดงานไปที่อยากจะเน้นย้ำก็คือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติงานประเพณีบูชาพระธาตุย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองคนดีในวันที่28และวันพรุ่งนี้29กรกฎาคมที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นงานครบรอบ107ปีพระราชทานนามสุราษฎร์ธานีในวันที่29กรกฎาคมนะครับคือวันพรุ่งนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมฮะแต่เดิมเนี่ยนะครับสุราษฎร์ธานีไม่ใช่ชื่อสุราษฎร์ธานีครับนามเดิมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือเมืองบ้านดอนแต่ว่ารัชกาลที่6นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่โปรดชื่อนี้ครับไม่โปรดชื่อบ้านดอนให้เป็นชื่อจังหวัดก็เปลี่ยนชื่อบ้านดอนเป็นสุราษฎร์ธานีก็แปลตรงตัวแล้วฮะเมืองคนดีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2458นะครับ2458จนบัดนี้ครบรอบ107ปีในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีต้องรับทราบไว้นะครับ29กรกฎาคมปีพ.ศ. 2458ในสมัยรัชกาลที่6คือวันที่เปลี่ยนจากเมืองบ้านดอนเป็นเมืองสุราษฎร์ธานีแล้วในคราวเดียวกันพระองค์ก็ได้พระราชทานนามแม่น้ำตาปีซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในภาคใต้ในคราวนั้นด้วยในปีนั้นด้วยนะครับก็พรุ่งนี้จะมีงานนะครับที่สุราษฎร์ธานีฮะแจ้งให้ทราบนะครับครับท่านผู้ชมครับไหนๆอยู่ที่ทางใต้นะครับก็แจ้งให้ทราบนะครับทางวันหยุดยาวนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่จะได้เที่ยวอ่าวมายาอ่าวโลสามะนะครับเพราะหลังจากนี้เนี่ยเขาก็จะปิดเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เข้าสู่หน้ามรสุมพอดีนะครับทะเลจะมีคลื่นลมแรงแล้วก็เพื่อให้ธรรมชาติทั้งบนฝั่งแล้วก็ใต้ทะเลได้มีการฟื้นตัวด้วยนะฮะฉะนั้นหยุดยาว4วันนี้แหละสุดท้ายแล้วนะครับที่ท่านจะได้เที่ยวอ่าวมายาอ่าวโลสมะนะครับนี่นะฮะก็เพิ่งได้รับการจัดอันดับว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกในอันดับที่12นะครับอ่าวมายาเกาะพีพีเลที่จังหวัดกระบี่นะครับใช่แล้วก็หลีเป๊ะด้วยใช่ไหมหลีเป๊ะหลีเป๊ะนั้นอันดับ6อันดับ6เลยสุดยอดเลยนะฮะที่สตูลนี่นะครับเอาละฮะเอาละกลับไปดูข่าวคราวทางด้านอื่นกันบ้างเมื่อวานนี้ก็เล่าแล้วก็ปล่อยภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ตั้งด่านตรวจสกัดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหลังจากนั้นก็ไปเจอกับรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับมาถึงด่านเสร็จแล้วคนขับมอเตอร์ไซค์ก็เจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นคนขับมอเตอร์ไซค์ก็เปิดเบาะขึ้นมาแล้วก็กำถุงยาบ้าโยนทิ้งไปแล้วก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขับเตรียมขับหนีตำรวจซึ่งอยู่ในบริเวณที่ด่านตรวจดาบตำรวจท่านนึงก็กระโดดขึ้นท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็ล็อกคอคนร้ายไว้คนร้ายก็ยังขับต่อไปแล้วก็มีรถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก2คันเป็นมอเตอร์ไซค์นะ2คัน3คน
ขับตามคนร้ายไปติดๆแล้วคนร้ายเกือบจะเสียท่าซะแล้วนะฮะเพราะว่าตำรวจไปดักหน้าเอาไว้ได้แม่แต่ตำรวจก็ดันเสียหลักล้มลงไปคนร้ายก็เลยหนีรอดไปได้โดยที่มีดาบตำรวจท่านนี้ยังคงนั่งซ้อนท้ายล็อกคอคนร้ายต่อไปแต่สุดท้ายแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าอ้าวดาบตำรวจท่านนี้มีจังหวะหนึ่งโดดลงมาก่อนเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วคนร้ายก็ขับหนีไปนี่นะฮะดาบตำรวจท่านนี้เนี่ยนะที่ล็อกคอคนร้ายไปเนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยกระโดดลงมาก่อนนะครับเพราะว่าเกรงว่าตัวเองนั้นจะไม่ปลอดภัยแล้วหลังจากนั้นก็วิทยุเรียกกำลังของทางเจ้าหน้าที่มาเสริมกำลังแล้วก็ติดตามตัวคนร้ายไปจนกระทั่งนี่ฮะเมื่อคืนนี้สี่ทุ่มที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับทางรองผู้บัญชาการภาคหนึ่งพลตรีพนัญชัยชื่นใจธรรมพร้อมกับผู้กำกับสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์แถลงข่าวจับกลุ่มคนร้ายคนนี้ชื่ออิสเลศผ่องใสอายุ32ของกลางก็คือยาเสพติดก็คือยาบ้า101เม็ดที่เจ้าตัวโยนทิ้งแล้วหลบหนีไป2ก็คือรถมอเตอร์ไซค์ Honda Wave นะฮะ3ก็คือเสื้อยืดแขนสั้นคอปกสีฟ้า1ตัวเสื้อก็คือส้วมเสื้อที่ใส่หนีตำรวจแล้วก็กางเกงก็คือชุดในวันนั้นเลยนะฮะเจอข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้าไว้ในครอบครองนะครับทางตำรวจก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยนะ26กรกฎาคมบ่าย 2:15 สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณทางเข้าโรงเรียนทองพูนอุทิศนี่นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีดาบตำรวจกิตติยุทธสังเกตการได้เห็นรถมอเตอร์ไซค์ของนายอิทธเลศขับเข้ามาก็ขอให้หยุดแล้วก็ตรวจเปิดเบาะรถจักรยานยนต์ปรากฏว่านายอิทธเลศเอายาบ้า101เม็ดโยนทิ้งไปแล้วก็ขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์เตรียมที่จะหลบหนีดาบตำรวจกิตติยุทธก็เลยกระโดดซ้อนขึ้นไปแล้วก็มีรถตำรวจอีก2คันขับไล่ตามมาอย่างที่เราเปิดคลิปให้ดูไปเมื่อวานนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็คนร้ายเนี่ยมุ่งหน้าถนนรังสิตปทุมธานีพอถึงบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟดาบตำรวจกิตติยุทธเห็นว่าคงจะไม่ปลอดภัยแน่นะถ้าเราเกาะไปแบบนี้ก็เลยกระโดดลงมาก่อนแล้วก็ขอกำลังสนับสนุนนะฮะที่สุดแล้วก็ไปจับเอาไว้ได้คือเขาเริ่มจากยังไงฮะเขาเริ่มจากมอเตอร์ไซค์ก่อนเพราะมันเห็นเลขทะเบียนครับก็ไปตรวจดูว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นของใครอ้าวเป็นของคุณผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณสุวารีก็เลยไปหาคุณสุวารีคุณสุวารีบอกว่าใช่มอเตอร์ไซค์ของดิฉันแต่ว่าอิทธเลศยืมไปใช้เมื่อวันที่26นี่นะฮะก็เลยรู้ว่าอ๋อคนร้ายนั้นอิทธเลศแน่แล้วก็ตรวจสอบไปปรากฏว่าไปหลบอยู่ในซอยสุขุมวิท65ตำรวจก็ตามไปเจอไอ้หมอนี่ยืนอยู่หน้าปากซอยพอดียืนอยู่หน้าปากซอยเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปจับนี่ก็ยอมรับนะฮะเจอแบบนี้ก็ยอมรับนี่นะฮะตำรวจก็จับเอาไว้ได้นะครับดีนะฮะไม่มีอะไรร้ายแรงก็ยังไม่มีอะไรร้ายแรงไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมฮะไปที่อุดรธานีครับที่อุดรธานีเมื่อคืนนี้นะครับตำรวจที่นั่นนะครับได้จับกลุ่มสามีภรรยานะครับนายสุทัศน์ภูสำเภาแล้วก็นางสาวพรพิมลนะครับเจริญทองสองคนนี้เป็นสามีภรรยานะครับกำลังลักลอบขนย้ายลิงแสมนะครับข้ามแม่น้ำโขงจะไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็มีรถเก๋ง Honda รถเก๋งมีรถ2คันรถเก๋ง Honda เนี่ย2สามีภรรยานี้ขับเป็นรถนำหน้าส่วนรถที่บรรทุกลิงมาเป็นรถกระบะมีนายสุวิจักรนะครับสร้อยเกษตรเป็นคนขับนะครับมีลิงแสม50ตัวอยู่ในถุงตาข่ายนะครับใส่ลังขนย้ายสัตว์6ลังตัวเมีย33ตัวตัวผู้17ตัวนะครับอยู่ในห้องปรับอากาศหลังรถกระบะทางด้านของตำรวจบอกว่าได้รับคำสั่งให้ติดตามตรวจสอบรถเก๋งนะครับยี่ห้อนี้สีนี้ที่หลายหน่วยงานรายงานว่าอาจจะขนของผิดกฎหมายผ่านมาแถวนี้เพื่อมุ่งหน้าไปยังริมแม่น้ำโขงจนกระทั่งเวลา 4:00 นรถคันนี้ที่รับแจ้งเนี่ยนะครับก็ผ่านมาแล้วก็เรียกตรวจพบนายสุทัศน์ขับขี่มาพร้อมกับเมียการสอบสวนก็ให้การมีพิรุษ
จึงเชิญตัวลงมาจากรถมาสอบปากคำแล้วขยายผลจับกลุ่มคนขับรถนะครับกระบะที่ใช้ขนลิงแสม50ตัวได้ที่ปั๊มน้ำมันนะครับนี่นะฮะเจ้าตัวก็ให้การด้วยนะครับนายสุทัศน์นะครับเราเอาลิงมาจากไหนครับไปทั่วไปนครสวรรค์ครับชาวบ้านครับตามบ้านตามแค่นี้ขายผมซื้อเราซื้อมาตัวเท่าไหร่ครับตัว800ซื้อมาทั้งหมดกี่ตัว50ตัวแล้วเราจะเอาไปขายไหนครับไปส่งประเทศเพื่อนบ้านเราจะไปส่งเขาเราจะได้ตัวเท่าไหร่ตัว 1,800 ครับทำมานานหรือยังทำมาสักครั้งบางดาวแล้วขอจะมารับเอาอยู่ที่ไหนอยู่แถวท่าลงผมก็จะมีคนเอาไปต่อมีคนเอาไปต่อส่วนใหญ่เขาจะไปทำอะไรเขาว่าเขาไปทำทีวิจัยครับวิจัยเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพวกโรคอะไรแล้วแต่วัคซีนนะครับเขาจะไปทดลองทำวัคซีนครับผมนั่นมีแต่ตัวเมียครับเอาตัวที่ป้องกันได้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมียครับผมคนนี้ครับเราให้ค่าแรงไงผมก็จ้างประมาณครับจ้างเท่าไหร่5,000ครับจ้าง5,000แล้วก็รถเนี่ยเช่าเหรอรถก็ของผมครับผมคนละมางานมาเองครับทั้ง2,000ครับผมคนที่เราไปส่งนี่เป็นคนลาวหรือคนอะไรมันคนลาวนี่ผู้ต้องหานะฮะเขาก็บอกกับนักข่าวแบบตรงๆแล้วฮะว่าซื้อลิงมาจากนครสวรรค์ครับซื้อจากชาวบ้านตัวละ800เอาไปขาย 1,800 ท่านผู้ชมฮะกำไร 1,000 นะฮะตัวนึงกำไร 1,000 นะครับและคราวเนี้ยขนมา50ตัว50ตัวถ้าตัวละ 1,000 ก็กำไร 50,000 บาท 50,000 จ้างคนขับรถมานะฮะ 5,000 นายสุวิจักนะครับแล้วก็จะไปส่งถามว่าเข้าไปทำอะไรเขาซื้อจากเรา 1,800 เนี่ยไปทำอะไรไม่รู้อ่ะเขาคงจะเอาไปทดลองทำวัคซีนอะไรนี่แหละฮะลิงแสมเนี่ยนะฮะโอ้ลิงแสมบ้านเรามีเยอะมากเห็นไหมท่านผู้ชมฮะแต่นำไปซื้อขายไม่ได้ไปจับมันไม่ได้ผิดกฎหมายเป็นสัตว์คุ้มครองใช่เห็นไหมฮะโอ้โหเดี๋ยวนี้ลิงเนี่ยไม่ได้มีแต่อยู่เฉพาะที่ลพบุรีศรีราชาชลบุรีมีอยู่หลายที่นะครับมีอยู่หลายที่หลายจังหวัดเรียบร้อยไปนะเยอะมากนะ50ตัวเนี่ยเห็นนะครับท่านผู้ชมครับก่อนเช้าของวันที่26นะฮะประมาณสักตี3กว่าๆทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีบ้านหลังหนึ่งนะครับเป็นของชาวต่างชาติอยู่ในจังหวัดชัยภูมิพื้นที่ของสภ.เนินสง่าถูกคนร้ายลักลอบเข้าไปนะถูกคนร้ายเนี่ยสวมหมวกไอ้โม่งแล้วก็มีอาวุธปืนเข้าไปปล้นทรัพย์บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นของชาวฝรั่งเศสนะครับเนี่ยนะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ปล้นกันเกิดขึ้นชาวฝรั่งเศสคนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของกิจการผลิตนาฬิกาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นี่บ้านเขาครับมันฟังต้นไม้มากนี่นะฮะก็ถือว่าหลังใหญ่อยู่นะฮะอยู่ที่บ้านโนนป่าซาดที่อำเภอเนินสง่าชัยภูมินะครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียวห่างจากหมู่บ้านออกมาประมาณสัก3กิโลผู้ชายเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับชื่อคุณสเตฟานส่วนภรรยาเป็นคนไทยนะครับชื่อคุณวริศราคุณวริศราบอกว่าให้ตำรวจไปตรวจในที่เกิดเหตุนะฮะตู้ในห้องนอนถูกรื้อค้นแล้วเธอก็บอกว่าตัวเธอกับสามีเนี่ยสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาอยู่ก็ตั้งแต่ปี64ปีที่แล้วนะครับห่างจากหมู่บ้านออกมาประมาณสัก3กิโลหลังจากสามีเดินทางมาท่องเที่ยวและอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันนะฮะที่บ้านหลังนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณวริศราก็เล่าให้ฟังว่าตัวเธอกับสามีนั่งทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปนอนนะครับส่วนเธอก็ล้างถ้วยล้างชามเก็บกวาดถูบ้านตกดึกปรากฏว่ามีคนร้าย4คนปีนเข้ามาทางหน้าต่างด้านหลังบ้านนะครับลักษณะของคนร้ายมีอ้วนกับผอมสวมเสื้อคลุมสีดำหมวกไหมพรมสีดำใส่ถุงมือสีดำนะฮะมีอาวุธปืนสั้นแล้วก็มีดคนร้ายบุกเข้ามาแล้วก็ล็อกคอสามีของเธอแล้วก็เอาปืนมาจี้สั่งไม่ให้ส่งเสียงร้อง
นี่นะฮะแล้วบอกให้เธอกับสามีอยู่ในความสงบบอกให้บอกที่ซ่อนบอกที่ซ่อนของเงินมาด้วยทรัพย์สินด้วยว่าอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นก็ไปรื้อค้นนะฮะก็ได้ทรัพย์สินมีค่าไปนะครับเป็นเงินยูโรประมาณ1,000กว่ายูโรเงินสดอีก 50,000 บาทนะครับมีสร้อยคอทองคำอีก2เส้นก็ 300,000 กว่าบาทอเมริกาสวิตอีก6เรือนรวมๆแล้วทรัพย์สินที่ได้ไปเนี่ย2ล้านกว่าบาทใช้เวลาในการปล้นเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะนี่คืนวันก่อนนะครับก็ดูจากรอบๆบ้านเนี่ยนะพอตกกลางคืนก็น่าจะเปลี่ยวพอสมควรนะใช่เพราะอยู่บนที่นาแล้วก็รอบๆบ้านรอบๆบ้านเธอก็ไม่มีบ้านคนอยู่สักเท่าไหร่นะห่างเธอสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยห่างออกมาจากหมู่บ้านประมาณสัก3กิโลสร้างบนที่นาของตัวเองฮะได้ไป2ล้านกว่าโอ้คนร้ายเข้ามาปล้นแล้วก็รื้อของค้นทรัพย์สินเนี่ยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในนาเหมือนกันนะใช่ครับท่านผู้ชมฮะเมื่อวันก่อนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ส่งหนังสือไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับให้ช่วยนะครับให้ช่วยจับกุมดำเนินคดีกับผู้ที่ทำความผิดเกี่ยวกับกัญชา4กรณีก็คือถ้าไม่มีการขออนุญาตนะครับมาศึกษาวิจัยนะครับไปส่งออกไปจำหน่ายหรือแปรรูปกัญชาซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุมก็ขอให้ทางตำรวจเนี่ยจัดการดำเนินคดีตามกฎหมายตำรวจเอาไปดูแล้วบอกว่าหนังสือทางสาธารณสุขเนี่ยมันไม่ชัดเจนเลยนะมันปฏิบัติยากมากนะครับก็เลยยังไม่จับกุมล่าสุดทางสาธารณสุขก็ขอเรียกคืนหนังสือชุดนี้กลับมาฮะกลับมาทำให้เรียบร้อยชัดเจนกว่านี้คือตำรวจเอาไปก็ยังงงยังงงฮะยังงงเอ๊ะเอาไงเออพอยังงงปุ๊บนะครับก็เลยคุณหมอณรงค์สายวงรองปลัดกระทรวงทำหนังสือด่วนที่สุดนะครับส่งไปแล้วพอตำรวจบอกยังงงเย็นวานนี้ท่านรองปลัดณรงค์คุณหมอณรงค์กับคุณหมอยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและก็แพทย์ทางเลือกก็หารือกันแล้วก็เรียกหนังสือนี้คืนกลับมานะครับมาทำให้เรียบร้อยนะครับคืนกลับมาทำให้เรียบร้อยทบทวนนะครับตอนนี้เหลือแค่ช่อดอกเป็นสมุนไพรควบคุมดอกกัญชานี่แหละเป็นสมุนไพรควบคุมนะครับประกาศเฉพาะช่อดอกก็ทำให้ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากรากต้นกิ่งใบผู้ประกอบการต่างๆนะครับร้านอาหารใช้ใบหรือส่วนประกอบอื่นๆที่ไม่ใช่ช่อดอกได้ตามปกติแต่ช่อดอกไม่ได้นี่ฮะก็รับทราบตามนี้นะฮะพอส่งไปแล้วเนี่ยนะฮะให้ตำรวจจับกุมตามนี้เลยนะข้อ1 2 3 4ตำรวจอ่านแล้วไม่เข้าใจทางนี้อ๋อไม่เข้าใจเหรออ่ะงั้นขอคืนมาก่อนเดี๋ยวมาทำใหม่ เป็นปัญหาจริงๆนะแล้วก็เหลือช่อดอกเหลือช่อดอกฮะเออเหลือช่อดอกไว้นะฮะนักข่าวถามนะฮะนักข่าวถามคณะคุณหมอว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าตำรวจเจอวางขายกัญชานะครับเจอวางขายกัญชาเลยเนี่ยผิดมั้ยท่านคุณหมอยงยศบอกว่าสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเป็นสิ่งของเฉพาะที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญกฎหมายจึงออกแบบให้เจ้าหน้าที่มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญเรื่องนี้บอกว่านี่คือสิ่งของต้องห้ามหรือผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ดุลยพินิจตอนนั้นอาจจะไม่ครบถ้วนในกระบวนความทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องได้รับการประสานร้องขอจากเจ้าหน้าที่ส่วนเรื่องของการสูบกัญชาพันลำหากตำรวจเจอสามารถดำเนินการได้ตามประกาศกลิ่นและควันเป็นเหตุลำคาญนะเขาถามง่ายๆนะเขาถามง่ายๆเนี่ยบอกว่าเจอวางขายกัญชาเนี่ยผิดไหมคุณหมอยงยศยังตอบสงงเลย คิดดูเลยฮะยังตอบสงงเลย ก็สรุปว่าประมาณว่าถ้าเจอวางขายเนี่ยถ้าเจอวางขายกัญชาพันลำเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นกฎหมายที่คนจะไปจับต้องมีความเชี่ยวชาญต้องมีความเชี่ยวชาญนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาตรวจพิจารณาดูว่าถ้ามีขายกัญชาเนี่ยมันมีตรงไหนผิดไหมนะครับที่แน่ๆถ้าเกิดมีการจุดสูบเนี่ยก็ผิดตามประกาศกลิ่นและควันเป็นเหตุลำคาญตรงนี้จับได้ส่วนตรงอื่นจะจับได้หรือไม่ก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปเห็นไหม
ันหยุมหยิมจริงๆนะฮะมันหยุมหยิมมากเนอะใช่มันพอแล้วพอไอ้ความที่มันหยุมหยิมมากเนี่ยมันก็จะมีช่องใช่มันจะมีช่องให้เล็ดลอดแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ไงไม่พร้อมก็จะรีบปลดล็อกกฎหมายก็ยังไม่มีนี่แหละชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ทำความผิดไปนะฮะเพราะคำว่าปลดล็อกกัญชาปลดล็อกกัญชาก็เต็มที่เลยขายกันเต็มที่ใช่ปรากฏว่ามันยังไม่ได้ไอ้ตรงนู้นก็ยังไม่ได้ไอ้ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ชาวบ้านก็ไม่เข้าใจตำรวจยังไม่เข้าใจเลยคิดดูสิฮะเห็นไหมฮะฝั่งสาธารณสุขเองก็พยายามจะบอกนะฮะว่าไอ้คำว่าปลดล็อกเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงสันทนาการใช่เราหมายถึงใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ใช่เห็นไหมฮะมันก็จะขยิงขยิงกันแบบนี้นี่ท่านผู้ชมดูสถานการณ์ของโควิดกันสักหน่อยนะครับยังคงมีการแจ้งยอดของการติดเชื้อรายวันเป็นหลักพันมาอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆในระยะหลังเนี่ยนะผู้ติดเชื้อความจริงผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีการตรวจพบแล้วก็แจ้งเนี่ย 2,000 กว่าคนต่อวันนะฮะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนที่ตรวจพบเจอแล้วก็ไม่ได้แจ้งเนี่ยรวมยอดต่อวันวันนึงเนี่ยร่วม 20,000-30,000 คนใช่ในขณะที่อีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเสียชีวิตตัวเลขของคนที่เสียชีวิตที่ระยะหลังมีการเพิ่มขึ้นอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น34คนนี่นะฮะแล้วก็อีกตัวเลขหนึ่งก็คือตัวเลขของคนที่อาการหนักใส่ท่อหรือว่าใส่เครื่องช่วยหายใจก็มีอัตราที่เพิ่มขึ้นสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนกับกราฟมันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้ซึ่งมีการคเนกันว่ามันเป็นผลพวงมาจากการติดเชื้อในช่วงหยุดยาวก่อนหน้านี้ที่มี5วันนี่ฮะอันนี้ตัวเลขของวันนี้เห็นไหมครับติดเชื้อ 2,129 เสียชีวิต 1,900 ติดเชื้อ 1,900 ฮะ 2,000 นั่นคือหายหายแล้วแล้วก็เสียชีวิตมุมขวาสุด32คนเห็นไหมฮะตอนนี้หลายประเทศท่านผู้ชมฮะตัวเลขคนติดเชื้อเนี่ยน่ากลัวนะฮะที่ยุโรปเนี่ยก็จะมีฝรั่งเศสกับอิตาลีจะหนักๆหน่อยนะครับหลายหมื่นครับส่วนในเอเชียเนี่ยก็นำมาโดยญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยวันละ 108,000 นะอย่างล่าสุดเมื่อวานเนี่ย 108,000 ครับนะครับเกาหลีเนี่ย 100,000 2ประเทศเนี่ยสูงที่สุดตั้งแต่เคยติดเชื้อโควิดมาก็อยู่ในช่วงนี้นะฮะก็แจ้งให้ทราบนะฮะวันละเป็นแสนเลยนะ108,000น่ะจะ 200,000 อยู่แล้วอ่ะญี่ปุ่นน่ะโอ้โห